หาวิทยาลัยฟาโตนีเริ่มต้นมาจากอุดมการณ์ของกลุ่มคน2กลุ่มคือกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศตะวันออกกลางและกลุ่มปัญญาชนซึ่งประกอบอาชีพครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและรับราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงถ้าถามว่าจุดประสงค์หลักก็คือ1ก็อยากจะให้มีสถาบันการศึกษาอิสลามระดับสูงกว่ามัธยมก็คืออุดมศึกษาเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับมีโรงเรียนที่สอนศาสนาระดับมัธยมนี่เป็นพันโรงนักเรียนนักศึกษาที่จบมาแล้วแต่ละปีนั้นเป็นหมื่นคนนะครับทีนี้ในจำนวนนี้เนี่ยส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างประเทศที่ไปประเทศอาหรับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จำนวนก็ไม่ถึง 10% ก็ทำให้นักศึกษาที่จบไปแต่ละปีนั้นโดยเฉพาะที่จะเรียนศาสนาก็ไม่มีสถานที่จะไปก็จบตรงนั้นก็เลยทำให้ผู้รู้หรืออุลามะบรรดานักวิชาการในประเทศไทยโดยเฉพาะใน3จังหวัดภาคใต้ก็เลยมาร่วมคิดว่าเราจะทำยังไงจะให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาที่สอนศาสนานี่คือประเด็นที่เขาคิดโดยแนวคิดนี้ได้เริ่มจุดประกายในปีคริสตศักราช1973นำทีมโดยกลุ่มนักศึกษานายอิสมาอิลตอฟีจาปากียานายอามัดอูมาจาปากียาและเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ผลึกกำลังกับกลุ่มปัญญาชนอีกกลุ่มที่ได้รับการชี้นำจากอาจารย์เสนีมาดากากูลซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วยอาจารย์ซาฟิงอีบารูอุสตาดอับดุลรอมันสาเมงหรืออุสตาเมกอตองอาจารย์ซาฮีอับดุลลอฮ์อัลยูฟรีอาจารย์ลาแซบินยูซุฟอาจารย์รอมลีมะได้เริ่มร่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามยะลาที่บ้านของโต๊ะครูฮายีอิบรอฮีมสาเมเจ้าของโรงเรียนรัศมีสถาปนาบ้านบาตากูโบตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพร้อมส่งโครงการผ่านนายอิสมาอิลลุตฟีจาบากียาซึ่งกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิสลามอิมามมุฮัมมัดบินชานครริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเงินสนับสนุนก้อนแรกมาจากนายอับดุลวะนายช่างสลักแหวนผู้ที่ยากจนทรัพย์สินแต่รวยด้วยน้ำใจที่ได้ยินเรื่องการเปิดวิทยาลัยอิสลามโดยเขาอาสาบริจาคเงินก้อนแรกจำนวน 30,000 ริยาลและทยอยให้เรื่อยๆตามกำลังทรัพย์นายอิสมาอิลลุตฟีจาบากียาได้จดบันทึกในสมุดบัญชีทุกครั้งเมื่อเก็บออมเงินบริจาคได้จำนวนหนึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ได้ส่งเงินกลับมายังประเทศไทยประมาณเกือบ1ล้านบาทและเมื่อนักศึกษาผู้เริ่มอุดมการณ์ได้จบการศึกษาก็ได้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาและได้ทำการติดต่อซื้อขายที่ดินเพื่อที่จะสร้างวิทยาลัยอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยตามเจตนารมณ์โดยได้ซื้อที่ดินณหมู่บ้านสรงตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน71ไร่แต่พื้นที่ค่อนข้างห่างไกลจากความเจริญเดินทางเข้าถึงค่อนข้างยากจึงได้เริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งแรกณบ้านปรมิตแต่ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครจัดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียวิทยาลัยอิสลามยะลาได้รับอนุญาตให้เป็นวิทยาลัยในช่วงปลายปีคริสตศักราช1997และได้เปิดการเรียนการสอนในนามวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1998จากนั้น5ปีภายหลังนับตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงคริสตศักราช1995ได้ทำการย้ายสถานที่มายังหมู่บ้านสรงตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและมีการติดต่อซื้อขายที่ดินเพิ่มเติมจนได้จำนวน315ไร่เมื่อทำการย้ายมายังสรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยอิสลามยะลาวิทยาเขตปัตตานีและได้รับเงินบริจาคในการสร้างอาคารจากประเทศกาตาร์โดยได้สร้างตึกคณบดีและตึกคณะอิสลามศึกษาปีคริสตศักราช2000และหลังจากนั้นโครงการก่อสร้างอาคารอื่นๆก็ทยอยตามมาเรื่อยๆได้แก่ปีคริสตศักราช2002มัสยิดอัลฮารอมัยปีคริสตศักราช2003ตึกสำนักวิทยาบริการตึกศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์และห้องสมุดและในปลายปีคริสตศักราช2003หอประชุมวันมูฮัมหมัดนอมะทาปีคริสตศักราช2006หอภาคนักศึกษาปีคริสตศักราช2007อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและในปีเดียวกันนั้นตึกคณะศึกษาศาสตร์การดำเนินการของวิทยาลัยอิสลามยะลาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายสาขาวิชาและการรับนักศึกษาที่มีเยาวชนเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมากในระหว่างปี2002ถึง2007วิทยาลัยได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวน11สาขาวิชารวมเป็น13สาขาวิชาแยกตามคณะดังนี้คณะอิสลามศึกษา
จาก2สาขาวิชาที่มีเดิมอยู่แล้วคือสาขาวิชาชารีอะห์และอุซูลุดดีนโดยได้ทำการเพิ่มอีก1สาขาวิชาคือสาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มี5สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาอาหรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี2สาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมี1สาขาวิชาคือสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาระดับปริญญาโทมี2สาขาวิชาคือสาขาวิชาชารีอะห์และสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามนอกจากนี้วิทยาลัยยังได้เปิดสถาบันภาษานานาชาติประกอบด้วยศูนย์ภาษาอาหรับและศูนย์ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและมีทักษะทางด้านภาษาอีกด้วยปีคริสต์ศักราช2007หลังจากวิทยาลัยอิสลามยะลาได้ทำการเปิดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการเปลี่ยนจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเนื่องจากองค์ประกอบต่างๆครบตามที่ทบวงมหาลัยระบุไว้คือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการเรียนการสอน3คณะหนึ่งในนั้นต้องประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งทางวิทยาลัยอิสลามยะลาได้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยจึงได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาณตอนนั้นคณะกรรมการบริหารนะครับมองว่าเมื่อปรากฏคำว่าอิสลามอยู่ในชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะทำให้บุคคลที่นับถือศาสนาอื่นหรือว่าบุคคลต่างศาสนิกเนี่ยเข้าใจว่ามหาลัยมีเปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเท่านั้นและเปิดรับเฉพาะอิสลามเท่านั้นโดยชื่อเนี่ยมันทำให้ไม่เปิดกว้างไปยังศาสนิกอื่นดังนั้นคณะกรรมการบริหารก็เลยมีมติร่วมกันว่าควรที่จะเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยให้มันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นถามว่าทำไมถึงชื่อมหาลัยฟาตอนีครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารที่เขามองว่าชื่อฟาตอนีมันมีนัยยะหลายอย่างนัยยะในตัวภาษาเองฟาตอนีแปลว่าฉลาดแปลว่าความรอบรู้เพราะนั่นก็คืออัตลักษณ์ของนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่หนึ่งต้องมีความฉลาดต้องมีความรอบรู้ฉลาดนี่หมายถึงฉลาดทั้งอารมณ์ฉลาดทั้ง IQ แล้วก็ EQ รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดังที่ท่านอธิการพูดเป็นประจำว่าเราต้องเอาวิชาชีวิตมาก่อนวิชาชีพนั่นคือ EQ ต้องมาก่อน IQ ความฉลาดมีความรอบรู้ทั้ง IQ ทั้ง EQ เนี่ยเด็กของเราก็สมบูรณ์ไอ้นั่นคือโดยนัยยะที่1นัยยะของความหมายในเชิงภาษาอีกนัยยะหนึ่งก็คือนัยยะของพื้นที่ความเป็นฟาตอนีเพราะนั้นมันหมายถึงความรุ่งเรืองเป็นระเบียงของเมกกะในอดีตเพราะนั้นมันเป็นอารยธรรมสมัยก่อนที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นพอชื่อมหาลัยฟาตอนีเนี่ยมันก็เลยไม่มีคำว่าอิสลามอยู่ภายในนั้นศาสนิกอื่นเขาก็มองว่ามันมีความทันสมัยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเขาก็สบายใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นั่นคือความเป็นมาเป็นไปของสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามจะลามาเป็นมหาวิทยาลัยฟาตอนีแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือว่าเราไปอยู่ที่ปัตตานีแล้วแต่ว่ายังใช้ชื่อมหาวิทยาลัยอิสลามจะลาอยู่อีกมันอาจจะไม่ถูกต้องตามบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยเหตุผลหลากหลายเหตุผลมารวมกันมันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟาตอนีณปัจจุบันประมาณปี54-53ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาตอนีเปิดทำการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาดังนี้ระดับปริญญาตรีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาวิชาชารีอะห์สาขาวิชาอุซูลุดดีนสาขาวิชาอิสลามศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาอัลกุรอานและอัสซุนนะห์คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาวิชาภาษาอาหรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษามลายูและสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์คณะศึกษาศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาวิชาการสอนอิสลามสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาการสอนเคมีสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการสอนระดับปริญญาโทประกอบไปด้วยสาขาวิชาอิสลามศึกษาและสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยสาขาวิชาอิสลามศึกษาและสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับทั้งนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอาหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศสาขาวิชาอัลกุรอานและอัสซุนนะห์และสาขาวิชาอุซูลุดดีนซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด
้องเรียนเตรียมภาษาณสถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฟาโตนีเนื่องจากรายวิชาและหลักสูตรของทางสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับทั้งหมดดังนั้นการเตรียมภาษาสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานทางภาษาและพร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นปีที่1ต่อไปแผนงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยฟาโตนีมหาวิทยาลัยฟาโตนีมีความคิดที่จะเปิดคณะและสาขาวิชาใหม่ประกอบด้วยสาขาวิชาแพทยศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์โดยทั้ง3สาขาวิชานี้จะเปิดทำการเรียนการสอนภายในเร็วๆนี้ณมาเดียนตุสซาลามตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฟาโตนีอีกทั้งมหาวิทยาลัยฟาโตนีมีแผนที่จะพัฒนาสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยได้ทำการซื้อโรงงานไม้ที่ติดกับทางสถาบันเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่แห่งภาษามหาวิทยาลัยฟาโตนีต้องการที่จะปรับโฉมพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นเมืองแห่งภาษาโดยจะมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระดับอนุบาลประถมตลอดจนระดับเตรียมภาษาก่อนเข้าศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยฟาโตนีตามที่เป็นอยู่แผนงานทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของมหาวิทยาลัยฟาโตนีถ้าเราสามารถทำตรงนี้ให้เป็นเมืองภาษาได้จะเป็นต้นแบบของอาจจะว่าไม่ใช่ในประเทศไทยอาจจะเป็นทั้งเอเชียก็ได้เป็นต้นแบบของเมืองภาษาจริงๆเราจะเห็นว่าการพัฒนาตรงนี้มันจะเยอะมากมีสีเลนไปถึงนราธิวาสมีสีเลนไปถึงเบตงเพราะมันมีสนามบินเบตงเพราะฉะนั้นทำเลตรงนี้เนี่ยเป็นทำเลที่ได้เปรียบมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ทำได้ละก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาด้านภาษาอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตนี่ก็รู้สึกว่า4คณะที่อยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าเพียงพอนะเพียงพอกับการเติบโตของมหาวิทยาลัยในบริเวณ300ไร่นะจาก100ไร่เนี่ยเป็น300นะที่นี่ที่สโรงเนี่ยกับสาขาวิชาที่เปิดเนี่ยเราก็คิดต่อว่าน่าจะเปิดเตรียมความพร้อมในเรื่องของทางด้านทางการแพทย์ทางการพยาบาลแล้วก็เกษตรด้วยนอกเหนือไปจากที่เราจะทำเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องของการเชิงธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในเรื่องให้คนในพื้นที่นี่มีโอกาสในการที่จะลงในสนามภาคธุรกิจเศรษฐกิจอะไรนี่เราก็เคลื่อนจากสโรงเนี่ย300ไร่ซึ่งคงไม่สามารถที่จะขยายต่อไปแล้ว300ไร่นี่เราก็ไปขยายต่อที่ในเมืองปัตตานีชานเมืองนะอันนี้ก็ 1,000 กว่าไร่นะ 1,000 กว่าไร่ 1,200 ไร่นะโดยประมาณอ